มาต่อกันที่เรื่องของลิเวอร์พูลค่ะครับไม่ใช่ซื้อเข้านะคะขายออกคือลือหนาหูใช่ลือหนาหูเราว่าไปเราว่าไปแต่จะได้ราคาที่เท่าไหร่เพราะว่ามันมีข่าวตั้งแต่ตอนเปิดฤดูกาลก็คือโจโกเมสไม่ได้เดินทางไปที่อิปสวิชกับทีมแล้วก็มีข่าวว่านักเตะเนี่ยหาหนทางละว่าอยากจะย้ายออกจากทีมนะคะซึ่งค่อนข้างชัดเจนตามกระแสข่าวหรืออะไรที่เราเห็นนะว่าน่าจะไม่อยู่กับทีมต่อแน่นอนแต่อายุเท่าไหร่โกโจโกเมส30ล้านปอนด์เหรอ30ล้านลิเวอร์พูลบอกเอา30ล้านถ้าจะขายค่าตัวเท่าแมคโทมินเน่นิวคาสเซิลแอสตันวิลล่าฟูลแลมเชลซีก็มารวมถึงไบเยอร์มิวนิกให้ความสนใจแต่ตัวเลขตอนนี้ทีมที่สนใจบอกโอ้แพงไปนะแต่อันนี้คือราคาตั้งเชื่อว่าคุยกันได้ถ้านักเตะอยากไปจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ทำไมโจโกเมสถึงอยากไปเอาตรงๆอาจจะรู้สึกว่าพอพรีซีซั่นไปแล้วเนี่ยรูปแบบการทำทีมของอาร์เน่สล็อตอาจจะแบบไม่ใช่ทางหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นตัวจริงเปล่าก็เป็นไปได้นะก็เดี๋ยวรอดูว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะแบบยอมลดราคาหรือเปล่าถ้ามีทีมไหนสนใจจริงๆจังๆอะนะคะแต่ลิเวอร์พูลไม่ได้กดดันให้โกเมซย้ายออกนะบอกเลยว่าถ้าไม่ออกก็โอเคถ้าเกิดข้อเสนอที่เหมาะสมไม่ถูกยื่นเข้ามาไม่ถูกใจก็ไม่ขายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูสถานการณ์กันต่อไปละกันทีนี้เนี่ยมันมีสื่อฝรั่งเศสป๊อปในคลิปรายงานบอกว่าลิเวอร์พูลเองเนี่ยก็มองทางด้านของอาดริงทูเฟร์เป็นแบ็คซ้ายพูดผิดแบ็คซ้ายทีมชาติฝรั่งเศสโอลิมปิกเกมไงใช่แจ้งเกิดมากเล่นดีใช่นะคะก็เขาเล่นอยู่ในแรนส์ของลีกเอิงตอนนี้นะก็เขาบอกสไตล์ใกล้เคียงกับโรบโบ้โรเบอร์สันนะคะแล้วก็น่าจะเข้ากับแผนการทำทีมของอาร์เน่สล็อตด้วยจุดเด่นก็อยู่ที่ความเร็วแล้วก็วิ่งขึ้นวิ่งลงได้ทั้งรุกทั้งรับลูกเปิดก็ดีคุณสมบัติน่าจะน่าสนใจนะก็เดี๋ยวอันนี้เป็นข่าวมาส่วนเรื่องซูบิเมนดี้ว่าจะจบก็เหมือนยังไม่จบผมบอกเลยนะเดอะคอปอาจจะเพิ่งรีบไปด่าเขาคุณจะลืมเคสของฟานไดปีนึงไม่จบอีกปีนึงคุณก็ได้ไม่ใช่เหรออ่าใช่โอ้ยผมเห็นลิเวอร์พูลแฟนลิเวอร์พูลแต่ฟานไดต่างไปฟานไดนั่นน่ะไปตีกับสโมสรดันไปทำดีลลับโอ้ไอ้นี่มันก็อยากย้ายพี่เชื่อผมเถอะแต่มันโดนโซเซตัดกดดันไม่นั้นตอนแรกไม่รับปากหรอกทีนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกเหมือนสื่อเขาบอกว่าเดี๋ยวรอดูตลาดหน้าหนาวนะดีไม่ดีเนี่ยกลับไปรอบเพราะซูบิเมนดี้เนี่ยโอเคพอปฏิเสธลิเวอร์พูลแล้วเนี่ยนะก็ยังไม่ได้ต่อไงเห็นมันมีสื่อบอกว่าโอ้โหเขาโทรมาขอโทษอะไรอย่างนี้เลยนะแบบเขารู้ว่าลิเวอร์พูลก็คือตั้งใจมากแล้วก็แต่เขาแบบเหมือนแบบตอนนี้ไปไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยมันก็มีข่าวลือแล้วอ้างมาว่าพอกลับไปดีลกับโซเซดัดเนี่ยไอ้ค่าเหนื่อยอะไรที่บอกว่าจะให้ได้หรือเปล่าจะนี่นั่นมันกลายเป็นเหมือนเอ้ายึกยักหรืออะไรอย่างเงี้ยเขามีตังขนาดนั้นเลยเหรอก็เลยค่าเหนื่อยลิเวอร์พูลเยอะเยอะเลยนะก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยสมมุติมันอาจจะไม่แบบยังไม่ได้ล้มหายตายจากก็ได้ดีลนี้ชัวฟันธงมกราคมมันอาจจะกลับมาก็ได้เพราะว่าลิเวอร์พูลเอาถามว่าอยากได้ไหมอยากได้จริงๆยกเว้นว่าคุณได้คนอื่นไปแล้วนะใช่ซึ่งก็ต้องรอดูว่าจะยังไงนะคะแต่อีกคนหนึ่งที่มีข่าวก็คือเบนเวดที่อยู่ดีๆมันมีข่าวเพราะอะไรเพราะบ่อนไม่ใช่พูดขอผู้บ่อนขอไปใบสัตว์รับประกันถูกกฎหมายที่อังกฤษเขาดันทำราคาใหม่มาไม่เป็นไรหรอกครับพลาดหัวเราก็ใช้คำนี้อ๋อเหรอโอเคไม่ดิฉันเวลาพูดอะไรอย่างเงี้ยฉันรู้สึกไม่ดีทำไมอ่ะมันแบบมันดูไม่ดีอ่ะต่างประเทศเขาถูกกฎหมายใช่ที่เขาถูกกฎหมายเพราะคือประเด็นพวกนี้เขามีสัตว์มีข่าวเอ่ยสถิติเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ปรับราคามาทีเนี้ยหูบรรดาแฟนบอลเห็นก็หูกลางเลยหูตาโตหูผึ่งเลยยังไงเนี่ยมันก็เลยมีข่าวว่าลิเวอร์พูลพร้อมทุ่มเงิน60ล้านแต่เอเวอร์ตันยิงจ้ะบอกเลยว่าบ้านตรงข้ามมาเหรอไม่ขาย60ละครนะละครนะคุณยื่นแบบนี่ตัดหัวผมไป 75% เลยนะ6เอ้ย75 15ล้านปอนด์เลยนะเค้ากลับมายูได้เค้าขาย85 85โอ้อย่าให้เห็นขายนะนะก็เอเวอร์ตันบอกว่าไม่ขายยิ่งมาอีกฝากนึงของฝั่งสแตนลีย์พาร์คไม่ขาย60ล้านไปไกลๆแต่นักเตะไม่ยอมต่อสัญญาแล้วนะแต่นักเตะจะไปแล้วนะเอาไงอ่ะ